วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวข้ามมิติใหม่อยู่กับผมเจษดาที่สลัดครับดิฉันวรรณวิสาธินวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวของเราผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS และนี่คือข่าวของเราคืนนี้ค่ะฆ่าไม่ตายสวยสติ๊กเกอร์กลายพันธุ์ข่าวเด่นไทย PBS 2566หมอชิด2เช้ารับปีใหม่ทรุดโทรมไม่ปลอดภัยใช้งานไม่ได้คลื่นนักท่องเที่ยวถล่มพัทยารับเขาดาววันแรกเชียงใหม่แน่นแม่กำปองดอยสุเทพรถติดยาวยาววันแรกปีนี้คนไปเที่ยวกันเยอะนะครับบางคนก็บอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันแรกนะบางคนก็หยุดกันมาหลายวันแล้วนะครับแต่คนไปเยอะจริงๆท่านผู้ชมไม่ต้องรอประเมินเป็นตัวเลขนะครับวันนี้ประเมินด้วยสายตาเนี่ยก็น่าจะยืนยันได้แล้วล่ะว่าคนไปเที่ยวกันมากครับดูจุดแรกกันเลยนะคะที่สกายวอล์กริมแม่น้ำควายใหญ่ค่ะกลายเป็นอีกหมุดหมายหนึ่งของการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวปีนี้นะคะการเดินทางก็สะดวกมากขึ้นด้วยหลังจากเปิดใช้มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีจึงคาดการณ์กันว่าวันหยุดยาวรอบนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวมุ่งหน้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีมากถึง1ล้านคนคุณสุภัชชาอินทราฤทธิ์ค่ะดูบรรยากาศอยู่ที่นั่นนะคะคุณสุภัชชารายงานบรรยากาศแห่งความสุขที่นั่นมาหน่อยเชิญค่ะวันนี้มีการจัดระเบียบจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนสกายวอล์กนะคะเพราะว่าหลายหน่วยงานมีความกังวลเรื่องของโครงสร้างสกายวอล์กอาจจะรับน้ำหนักและจำนวนนักท่องเที่ยวได้ไม่มากนักค่ะเนื่องจากด้านบนเป็นพื้นกระจกซึ่งเกรงว่าอาจจะเกิดความเสียหายนะคะและแน่นอนว่า1ทุ่มแบบนี้สกายวอล์กที่นี่อาจจะปิดให้บริการแล้วค่ะแต่ด้านบนก็ยังมีการเปิดไฟส่องสว่างให้กับนักท่องเที่ยวที่ยังอำนวยความสะดวกที่มานั่งริมน้ำสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะนี่เป็นจุดขายแล้วก็จุดไฮไลท์ของเมืองกาญจนบุรีค่ะสกายวอล์กที่ทอดยาวริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะความสูง12เมตรเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบรรดานักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมความสวยงามของทิวทัศน์ในเมืองกาญจนบุรีค่ะจุดชมวิวที่ยื่นเข้าไปในแม่น้ำสองสีนะคะก็คือแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่ที่ไหลมาบรรจบกันเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำวันนี้ค่ะเพราะเห็นวิวทิวทัศน์บรรยากาศธรรมชาติของอีกฝั่งแล้วก็จะเห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนพื้นถิ่นที่นี่แต่จุดที่น่าดูจะเป็นไฮไลท์มากที่สุดก็คือสะพานกระจกใสนะคะที่เพิ่มความน่าสนใจแล้วก็สร้างความตื่นเต้นไม่น้อยค่ะให้กับการเดินทางมาเที่ยวที่นี่เพราะการเดินแต่ละย่างก้าวก็น่าหวาดเสียวเหมือนกันนะคะส่วนอัตราค่าบริการก็ยังคงยึดราคาเดิมก็คือคนละ60บาทนักท่องเที่ยวบอกว่าเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็รู้สึกประทับใจไม่น้อยค่ะอีกทั้งการเดินทางจากกรุงเทพมหานครก็ไม่ไกลกันมากแล้วนะคะเพราะมีมอเตอร์เวย์เชื่อมการเดินทางลดระยะเวลาได้ค่อนข้างมากค่ะพอดีได้ข่าวว่ามอเตอร์เวย์เขาเปิดก็เลยลองแฟนบอกอยากลองถึงวันที่3ก็เลยลองอยากลองก็ลองมาก็คือ2ข้างๆก็ได้ชมวิวสวยมากครับแล้วก็มาสกายวอล์กที่เนี่ยครับนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีบอกนะคะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสกายวอล์กเพิ่มขึ้นเท่าตัวค่ะเฉลี่ยวันละ 1,500 ถึง 1,800 คนจากเดิมที่มีนักท่องเที่ยวประมาณ800คนเท่านั้นค่ะทำให้ต้องมีการกำหนดมาตรการจำกัดคนขึ้นไปบนสกายวอล์กเที่ยวละ150คนเพื่อความปลอดภัยค่ะจำนวนที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะไม่เกิน200คนต่อรอบนะครับก็คือเราก็มีมาตรการเช็คคือสมมติเช่นคนลงมา10คนก็จะเพิ่มขึ้นไปใหม่เนี่ยประมาณ10คน
นะครับก็จะวนเวียนอยู่เพราะฉะนั้นปริมาณคนที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะไม่เกิน200เราก็จะตั้งไว้ประมาณ180คนครับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในกาญจนบุรีในช่วงเทศกาลปีใหม่มากขึ้นนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกาญจนบุรีก็มีการคาดการณ์ค่ะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ 700,000 ถึง 1 ล้านคนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนไทยถึงร้อยละ90ค่ะหากคุณผู้ชมยังไม่มีแผนไปเที่ยวไหนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเมืองกาญจนบุรีถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะที่ยังฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายๆสถานที่ที่ยังมีการจัดงานต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ยังทยอยเข้ามาอยู่ซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมกาญจนบุรีก็คาดการณ์ค่ะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะมีรายได้สะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะขอบคุณคุณสุพัชชาค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมในทุกเทศกาลคนเยอะแบบนี้คุณเจษดาเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะดวกสบายสำคัญที่สุดค่ะโดยเฉพาะตามสถานีขนส่งต่างๆนะครับถ้าอยู่กรุงเทพจะไปต่างจังหวัดสถานีขนส่งยอดนิยมก็คือที่หมอชิดครับเมื่อวานนี้มันมีดราม่าเกิดขึ้นที่หมอชิด2นะครับมีส.ส.คนนึงเขาตั้งข้อสังเกตว่าสภาพตามทางเดินตามห้องน้ำมันเหมือนกับจะไม่พร้อมให้บริการผู้ที่มาใช้บริการนะครับวันนี้ไปตรวจสอบกันหน่อยครับติดตามกับคุณธนนชัยกุลสิงห์รายงานจากหมอชิด2ครับบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่หมอชิด2ค่ำนี้เป็นอีก1วันนะครับที่มีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาใช้บริการค่อนข้างที่จะหนาแน่นครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คอยอำนวยความสะดวกทั้งการตรวจกระเป๋าสัมภาระการจำหน่ายตั๋วรถเสริมนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์จุดขึ้นรถสำหรับผู้โดยสารครับสภาพผู้โดยสารที่เต็มพื้นที่และจับจองที่นั่งเพื่อรอขึ้นรถโดยสารบางคนนั่งพื้นนะครับเนื่องจากเก้าอี้ไม่พอให้บริการรวมทั้งบันไดเลื่อนที่ถูกปิดปรับปรุงและห้องน้ำที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ตลอดจนความปลอดภัยของสถานีขนส่งหมอชิดนะครับถูกจับตามองจากภาคส่วนต่างๆรวมถึงส.ส.พรรคก้าวไกลครับที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวท้วงติงการบริหารจัดการพื้นที่ของหมอชิด2ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบางพื้นที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เรียบร้อยครับทีมข่าวได้นำข้อท้วงติงมาพูดคุยกับผู้โดยสารบางส่วนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งหมอชิดอย่างผู้โดยสารคนนี้ครับให้ข้อมูลว่าภาพรวมถือว่าให้บริการได้ดีแต่อยากให้มีการพัฒนาในเรื่องของการซื้อตั๋วและการขึ้นรถที่ต้องรวดเร็วมากกว่านี้ครับไม่จำเป็นที่จะต้องรอรถเป็นเวลานานครับถ้าถามว่าจะพัฒนายังไงคือพัฒนาเนี่ยมันดีแต่ต้องถามให้ดีก่อนว่าพัฒนาถูกจุดหรือเปล่ามากกว่าพัฒนาในเรื่องของอะไรที่ประชาชนต้องการจริงๆอย่างถามผมเนี่ยผมต้องการอะไรหรอผมคิดว่าความสะดวกในความรวดเร็วต่อการแบบเมื่อมาถึงแล้วเราชัดเจนว่าเราเห็นได้ชัดเจนว่าเราจะเข้าตรงไหนชานชาลาไหนยังไงอย่างเงี้ยผมว่าตรงนี้แล้วมันก็จบไปแล้วก็ขึ้นรถเพราะสุดท้ายเนี่ยคนก็มาเนี่ยมารอเพราะอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าเขามีตั๋วอยู่แล้วเขาจะต้องรอเพราะอะไรอ่ะหรือสุดท้ายแล้วมันเป็นปัญหาที่การซื้อตั๋วก็ต้องมานั่งตอบโจทย์ก่อนว่าจริงๆแล้วแก้ปัญหาเรื่องอะไรโอเคกว่ากันระหว่างสถานที่กับระหว่างการให้บริการขณะที่ผู้โดยสารที่เคยใช้บริการสถานีขนส่งหมอชิดเป็นครั้งแรกมองว่าภาพรวมการให้บริการในช่วงเทศกาลดูแออัดและพื้นที่ค่อนข้างที่จะทรุดโทรมอยากให้มีการพัฒนาเพื่อรองรับผู้โดยสารให้ดีกว่านี้ครับถ้าโดยรวมอ่ะผมว่ามันดูแออัดหมายถึงแบบคนมันดูเยอะมากแล้วแบบตัวเก้าอี้มันไม่มีพอให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็จะเห็นคนนั่งกันบนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะฟุตบาทนั่งกันตรงฟุตบาทแล้วก็นั่งกันตรงเสาคือผมรู้สึกว่ามันเล็กไปถ้าแบบต้องรองรับคนเยอะขนาดนี้แล้วหลายๆอย่างมันก็ดูโซมแบบมันดูใช้มาจนโซมแล้วอะไรเงี้ยครับเท่าที่ผมคิดผู้บริหารขนส่งจำขออภัยครับผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ชี้แจงว่าบขส.ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอดครับทั้งการปรับปรุงห้องน้ำที่มีความสะอาดมากขึ้นจุดให้บริการทั้งห้องพยาบาลและห้องให้นมบุตรครับเปิดให้บริการตามปกติรวมถึงจุดดับเพลิงที่อาคารโดยสารก็สามารถใช้งานได้ทุกจุดครับสำหรับเรื่องบันไดเลื่อนนะครับบขส.จำเป็นที่จะต้องปิดให้บริการเพราะชำรุดและไม่สามารถหาอะไรได้หากซ่อมและยังฝืนเปิดให้บริการอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนครับแต่ในส่วนของลิฟต์สามารถใช้งานได้ตามปกตินอกจากนี้ในเรื่องของแท็กซี่และวินเถื่อน
ล่าสุดได้ประสานตำรวจและกรมการขนส่งทางบกส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจตราโดยเฉพาะช่วงเทศกาลและมีการจับกลุ่มทุกวันครับในวันนี้ก็ได้รับความกรุณาแล้วค่ะจากทางตำรวจเองหรือว่าในเรื่องของตรวจการปมอันนี้ก็ถือว่าอาจจะช่วยดูแลได้ยิ่งดีขึ้นเพราะเขามีอำนาจทั้งจับกลุ่มและปรับเลยนอกจากนี้ครับปัญหาในเรื่องของการเชื่อมต่อผู้โดยสารบขสนะครับแจ้งว่าตลอดระยะเวลาการให้บริการที่ผ่านมาประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่หมอชิด2ได้โดยระบบขนส่งสาธารณะได้หลากหลายเส้นทางนะครับล่าสุดได้ประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการขนส่งผู้โดยสารขาเข้าโดยมีจุดแวะส่งที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2566ครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับแม้ว่าในพื้นที่หมอชิด2นะครับจะเต็มไปด้วยประชาชนที่มารอขึ้นรถครับแต่ขณะที่บริเวณหน้าสถานีขนส่งหมอชิด2การจราจรค่อนข้างที่จะไม่ติดขัดนะครับเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางครับคุณธนนชัยครับตำรวจประเมินภาพรวมว่าส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะส่วนสภาพการจราจรในภาพรวมนั้นยังสามารถจัดการได้ค่ะที่กองบังคับการตำรวจจราจรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาตรวจสอบสภาพการจราจรทั้งในกรุงเทพและถนนเส้นทางต่อเนื่องออกจังหวัดต่างๆทั้งสายเอเชียถนนมิตรภาพเส้นทางถนนพระราม2ค่ะซึ่งประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตรวจสอบโดยใช้ภาพจากกล้อง CCTV โดรนสภาพการจราจรในภาพรวมเกือบทุกเส้นทางยังถือว่าปกตินะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าปีนี้ตำรวจทุกหน่วยมีความตื่นตัวส่วนการเดินทางคาดว่าประชาชนใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปแล้วไม่น้อยกว่า 70,000 คันวันนี้สภาพการจราจรนะครับนะทั้งในเส้นทางทั้งหมดวันนี้เราใช้โดรนมาช่วยนะครับนะในบริเวณก็ตั้งแต่สมุทรสาครออกไปบางปะอินนะครับนะไปจนถึงตากนะครับเชียงใหม่ก็ใช้โดรนนะครับก็ส่งสภาพการจราจรเข้ามานะโดยใช้การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบนะครับนะทั้ง AI ด้วยนะทั้ง Wi-Fi ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จากจอภาพตรงนี้นะครับนะว่าการจราจรเนี่ยนะครับวันนี้ลดออกไปแล้วเนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคันเมื่อวานนะนะครับวันนี้ก็คาดว่าในช่วงค่ำๆนะครับก็จะมีปริมาณรถที่ออกมากขึ้นนะแต่ว่าก็คงจะไม่หนาแน่นเหมือนเมื่อวานนะครับนะผมก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าในบริเวณเส้นมิตรภาพนะครับวันนี้เราให้ใช้M6 ได้นะครับท่านสามารถดูป้ายว่าขึ้น M6 ได้จังหวะได้ช่วงไหนนะครับนะถ้าท่านใช้ M6 นะก็จะไปลงมาจนถึงบริเวณวงแหวนของนครราชสีมานะครับนะแล้วท่านสามารถต่อไปชัยภูมิได้ต่อไปขอนแก่นอุดรธานีได้อย่างสะดวกนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆครับวันนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงปกติเนี่ยจะเปิดให้บริการตั้งแต่ตี5นะครับแต่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง2มกราคมปีหน้าจะขยับขึ้นมาเปิดตั้งแต่ตี4ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับแต่ว่าเฉพาะวันที่31ธันวาคมนะคะจะเปิดให้บริการถึงตี2ค่ะซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางเข้ากรุงเทพก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะลงจุดจอดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อต่อรถไฟทางไกลรฟท.รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินสถานีบางซื่อหรือว่าไปลงจุดจอดที่ชานชาลาขาเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรเพื่อต่อรถแท็กซี่ค่ะไปเที่ยวงานเค้าดาวกันดีกว่าครับปีนี้พัทยามีงานใหญ่นะครับเค้าดาวพัทยา2024เค้าจัด3วัน3คืนคืนนี้เป็นคืนแรกครับคนแน่นเลยทีเดียวติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณปวีณาฟักทองรายงานจากชายหาดพัทยาครับค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าจังหวะของเราพอเหมาะพอเจาะพอดีเพราะตอนนี้กิจกรรมพัทยาเค้าดาว2024พิธีเปิดเริ่มขึ้นแล้วนะคะและกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ก็กำลังจะเริ่มขึ้นเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติค่ะมาจับจองพื้นที่บริเวณหน้าเวทีบรรยากาศหนาแน่นแล้วก็คึกคักมากไม่เท่านั้นนะคะตลอดแนวชายหาดพัทยาเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจับจองพื้นที่ทั้งบริเวณที่นั่งผ้าใบรวมถึงบริเวณชายหาด
ด้วยเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการส่งมอบความสุขให้กับคนดูและคนที่ร่วมกิจกรรมในพัทยากันอย่างเต็มที่พาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศสดๆบริเวณด้านหน้าเวทีซึ่งเป็นภาพมุมสูงของกิจกรรมการเปิดงานเค้าดาวพัทยา2024ในตอนนี้นะคะซึ่งขณะนี้พิธีเปิดอย่างเป็นทางการกำลังเริ่มขึ้นแล้วค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็เป็นภาพที่คุณวิทยาคุณปลื้มค่ะที่ทำการเปิดกิจกรรมพัทยาเค้าดาว2024ไปดูบรรยากาศสดๆกันนะคะแล้วก็มีการจุดพลุด้วยค่ะนี่เป็นพลุนะคะที่จุดขึ้นมาเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ากิจกรรมเค้าดาวพัทยา2024เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมเค้าดาวในประเทศไทยเริ่มขึ้นก่อนใครและที่สำคัญความยิ่งใหญ่อลังการประการตาที่จะเรียกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ชมความสวยงามเรียกว่าได้เห็นการแบบตลอดเส้นทางชายหาดพัทยาค่ะสวยงามมากๆนะคะนี่คือภาพบรรยากาศเรียกน้ำย่อยเท่านั้นในพิธีเปิดของกิจกรรมเปิดงานเค้าดาวพัทยา2024ซึ่งหลังจากการจุดพลุเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเริ่มกิจกรรมแล้วนะคะก็จะมีการจัดเวทีคอนเสิร์ตให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมตลอดทั้งคืนกิจกรรมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 19:00 นไปจนถึงเวลา 2:00 นค่ะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าแสงพลุที่จุดขึ้นไปนั้นส่องประกายกับท้องน้ำสวยงามเป็นอย่างยิ่งค่ะหันมาดูทางด้านของชายหาดนะคะซึ่งเราจะเห็นเลยว่าตลอดเส้นทางพัทยามีแสงเสียงและคนจับจองพื้นที่กันเต็มท้องน้ำนะคะเห็นแล้วน่าเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะอยากมาสัมผัสความสวยงามแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของการจราจรนะคะก็วันที่29และวันที่30ธันวาคมค่ะทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรพัทยายังไม่ได้มีการปิดเส้นทางจราจรนะคะถึงแม้ว่างานจะจัดยิ่งใหญ่และตลอดเส้นทางชายหาดนะคะแต่ว่าเราจะเห็นนะคะว่าตลอดเส้นทางของถนนนั้นก็ยังสามารถสัญจรได้ตามปกติเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบริหารจัดการนะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัวแล้วคุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าบริเวณชายหาดเป็นจุดๆนะคะไม่ได้เป็นอะไรนะคะเป็นคนที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาจับจองพื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นการจับจองจองเตียงผ้าใบบ้างปูเสื่อนะคะแล้วก็นั่งอยู่ริมชายหาดแล้วแสงที่เป็นเส้นที่เห็นกันอยู่นั่นก็คือร้านค้ากว่า600ร้านค้าที่ทางเมืองพัทยานำมาจัดขึ้นในงานแห่งนี้ค่ะดูภาพบรรยากาศสวยๆงามๆเรียกน้ำย่อยกันไปแล้วพาคุณผู้ชมไปดูภาพพิธีก่อนการเปิดกันบ้างไปดูกิจกรรมบางช่วงบางตอนกันก่อนเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศก่อนการเปิดงานนะคะนักท่องเที่ยวที่เป็นแฟนคลับของศิลปินมาจับจองพื้นที่บางคนไปคุยมาบอกว่ามาตั้งแต่ตี5บางคนมาพักล่วงหน้าก่อนหลายวันเพื่อมาดูลาดลาวพอเปิดให้เข้างานเท่านั้นล่ะค่ะวิ่งกันแบบ4 คูณ 100นะคะเพราะว่าหวังว่าจะได้นั่งหน้าสุดชมคอนเสิร์ตใกล้ชิดศิลปินที่ชื่นชอบแบบตาจ้องตาใจประสานใจค่ะขณะที่กลุ่มท่องเที่ยวในเมืองพัทยาช่วงนี้นะคะก็มีทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะที่ใกล้เคียงกันนะคะมีสัดส่วนไม่ได้แตกต่างกันมากนักพอพูดคุยเขาบอกว่าเห็นภาพความสวยงามจากประเทศไทยจากสื่อค่ะก็เลยให้พัทยานี่แหละเป็น1จุดหมุดหมายสำคัญที่ต้องเดินทางมาในปีนี้ค่ะตอบนู If people say oh Thailand 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 so I'm like hey I'm just see what it's about see what they talking about and I just came out hereThis my first time. How many days? นัก
ท่องเที่ยวคนนี้มาจากรัฐเทนเนสซีนะคะสหรัฐอเมริกาไปญี่ปุ่นมาแล้วแล้วก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเห็นบรรยากาศสวยงามแบบนี้นะคะเป็นแค่การเรียกน้ำย่อยเท่านั้นแต่ว่าไทย PBS สัญจรของเราลงพื้นที่มาจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและที่สำคัญที่ไม่เห็นคุณอนุชาและคุณสกลมาอยู่กับดิฉันนะคะเพราะว่ากำลังไปหาข่าวเชิงลึกด้านการเมืองดังนั้นฝากเชิญชวนไว้ค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้รายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะที่เรามาสัญจรที่พัทยาติดตามกันได้เนื้อหาสนุกยิ่งกว่าเรียกน้ำย่อยวันนี้อย่างแน่นอนค่ะคุณครับคุณปวีณาครับเห็นบรรยากาศที่พัทยาแล้วท่านผู้ชมอยากไปไหมผมดูจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นน่าจะรุ่นเดียวกับผมทั้งนั้นนะน่าจะไปดูคอนเสิร์ตตอนนี้ยังทันนะ3วัน3คืนบางคนก็ชอบแสงเสียงชอบความคลึกครื้นก็ไปเที่ยวกันที่พัทยาแต่ว่าสำหรับบางคนก็ชอบบรรยากาศสงบอยากจะไปเที่ยวชมธรรมชาติก็เลือกที่จะไปเชียงใหม่นะคะมุ่งหน้าไปที่ภาคเหนือแต่ว่าวันนี้แม่กำปองแตกค่ะดอยสุเทพก็แตกค่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้ใช้คำว่าเชียงใหม่แตกไม่ผิดคุณผู้ชมน่าจะพอนึกภาพออกเลยนะคะเพราะว่าเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนที่เดินทางไปที่นั่นนะคะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนแบบนี้ปัญหาหนึ่งที่ตามมาก็คือปัญหาเรื่องการจราจรค่ะภาพรถติดในหมู่บ้านแม่กำปองกลายเป็นภาพคุ้นตาในช่วงเทศกาลของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ค่ะยิ่งในช่วงอากาศเย็นฤดูหนาวแบบนี้แล้วก็เป็นช่วงเทศกาลสิ้นปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปเยี่ยมชมหมู่บ้านแม่กำปองที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่มองดูจากภาพค่ะคุณเจษดาเรียกว่าจุดไหนก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะครับหมู่บ้านแม่กำปองเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อเรื่องชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติตั้งแต่ปี2543ก็เริ่มเปิดโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักกันระยะหลังกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ค่ะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารที่พักเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ว่าความคลึกครื้นแลกมาด้วยปัญหารถติดในช่วงเทศกาลนะคะผู้ใหญ่บ้านขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเที่ยวกันแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจอดรถเอาไว้ที่จุดจอดรถแล้วก็ใช้บริการรับส่งจะช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนด้วยค่ะถนนเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นหลักที่ไปทะลุลำปางได้จึงไม่สามารถปิดกั้นถนนเส้นนี้ได้ก็เราก็จะปล่อยเป็นช่วงแต่ว่าก็ต้องแจ้งตรงที่จุดคัดกรองของเราว่าไปลำปางเราก็จะปล่อยให้ผ่านกับลูกค้าที่เข้าพักค่ะก็ขึ้นมาได้แต่ที่พักก็ต้องมีสำรองที่จอดรถให้สำหรับนักท่องเที่ยวเพียงพอค่ะก่อนที่จะขึ้นมาเนาะค่ะก็อย่างในหนึ่งก็คือต้องลดปัญหาจราจรติดขัดให้ได้มากที่สุดค่ะจริงๆก็ถือว่าท่องเที่ยวได้โดยปกตินะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกอะไรจะเดินทางแบบไหนเหมือนบ้านเราก็คือเลือกที่จะเช่ารถตู้เพื่อที่จะแบบอำนวยความสะดวกแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยใช่ไปกันต่อที่ดอยสุเทพครับวันนี้คนขึ้นไปสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพตลอดทั้งวันนะครับจุดนี้ได้รับความนิยมครับเพราะว่าเป็นวัดพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มีเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นนักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นไปเที่ยวกันเต็มเลยครับจากจุดนี้ยังไปเที่ยวจุดอื่นๆต่อได้อย่างดอยปุยแล้วก็ขุนช่างเคี้ยนนะครับด้วยความนิยมอะค่ะวันนี้ก็เลยเห็นรถติดตั้งแต่โค้งครูบามีรถนักท่องเที่ยวจอดริมทางตลอดแนวทางขึ้นดอยสุเทพทำให้รถติดตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายรถจนสถานการณ์เริ่มดีขึ้นตอนบ่ายนางละเอียดบุ้งสีทองที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนระบุว่าห้องพักเชียงใหม่กว่า 60,000 ห้องตอนนี้ยอดจองเกิน175นะคะส่วนใหญ่ในเมืองจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนคนไทยนิยมพักนอกเมืองค่ะโอกาสหยุดยาวปีใหม่เนี่ยรายงานหลายคนได้กลับบ้านกลับภูมิลำเนาไปอยู่กับครอบครัวนะครับแต่ไม่ได้มีเฉพาะรายงานไทยครับอย่างบางคนรายงานกัมพูชาคนนี้ครับเขาเพิ่งจะได้กลับบ้านครั้งแรกในรอบ6ปีเนี่ยครับคุยโทรศัพท์ไปยิ้มไประหว่างรอขึ้นรถตู้นะครับชายคนนี้เป็นแรงงานชาวกัมพูชาครับเขาโทรศัพท์คุยกับแม่ที่อยู่ที่กัมพูชาพอจะจับใจความได้ว่าตอนนี้กำลังจะออกจากกรุงเทพกลับบ้านเกิดนะนี่เป็นการกลับบ้านครั้งแรกในรอบ6ปีของเขานะครับหลังจากที่มาทำงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่กรุงเทพมหานครครับ
ขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยกลับบ้านเลยในช่วงเทศกาลนะครับไม่เคยกลับไปแม้แต่ครั้งเดียวเพราะการเดินทางในแต่ละครั้งยิ่งเป็นช่วงเทศกาลแบบนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงครับไปกลับรวมแล้วเกือบ 2,000 บาททุกปีก็จะบอกแม่นะครับคุยกับแม่ให้แม่เข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินไว้ครับเช่นเดียวกับนางสาวพันธชาบุญรักษาเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เธอบอกว่ามาทำงานที่โรงงานอยู่ในกรุงเทพอะค่ะเพื่อเก็บเงินเรียนต่อปริญญาตรีแล้วก็ส่งเงินส่วนหนึ่งให้พ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยความตั้งใจจะเก็บเงินแล้วก็ทำตามความฝันให้สำเร็จก็เลยไม่ได้กลับบ้านมามากกว่า1ปีแล้วค่ะก็ค่าใช้จ่ายเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บตังค์ไว้เป็นโรงงานเครื่องมือแพทย์อ่ะจ้ะมาเก็บตังค์ไปเรียนต่อไปส่งพ่อไปดูแลพ่อแม่อ่ะจ้ะผมมา6ปีเลยเพิ่งจะกลับปีนี้เลยครับทำไมมา6ปีแล้วไม่กลับปีนี้อ่ะพี่โอ้เรามางานทำมาเราไปทุกปีก็ไม่ไหวครับเราก็ต้องประหยัดหน่อยครับแรงงานหลายคนเดินทางกลับบ้านตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้บริการรถตู้แล้วก็รถมินิบัสด้วยบางส่วนทำให้รถตู้ที่ให้บริการหลายเส้นทางรถมีไม่เพียงพอประชาชนต้องรอคิวเป็นเวลานานสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีตรวจเข้มคนขับตรวจสอบปริมาณผู้โดยสารแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของรถก่อนออกเดินทางค่ะก็ตรวจสอบความพร้อมของรถนะครับอย่างเช่นยางมีสภาพความพร้อมมากน้อยเพียงใดนะครับชำระภาษีครบถ้วนไหมนะครับเมื่อผู้โดยสารขึ้นไปแล้วเข็มขัดพร้อมที่จะให้ผู้โดยสารรับทุกที่นั่งหรือเปล่านะครับแล้วก็มีสัญญาณ GPS ทุกคันนะครับเพื่อในการตรวจสอบในการเดินทางได้ตลอดวันนี้รถแน่นตั้งแต่เช้านะครับถ้าสายเหนือก็ติดกันที่แถวบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าไปทางอีสานก็ไปติดกันอยู่แถวสระบุรีนะครับตำรวจคาดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันท้ายๆแล้วล่ะครับในล็อตแรกขาออกที่จะรถติดหลังจากนี้ก็น่าจะเบาลงครับดิฉันเชื่อเหลือเกินว่านี่เป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยนะคะนานๆได้กลับบ้านสักทีหนึ่งหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาตลอดทั้งปีได้กลับบ้านกลับไปกอดคนที่บ้านคนที่บ้านก็คงจะรอคอยค่ะป่านนี้กวาดบ้านทำกับข้าวรอแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้มีโอกาสกลับบ้านบางคนในช่วงเวลานี้ก็ไม่ได้กลับบ้านเพราะว่ายังมีภาระอยู่บางคนบอกว่าไม่รู้จะกลับไปหาใครคุณอัฟนานอับดุลเลาะห์ลงพื้นที่ไปฟังเสียงสะท้อนของคนบางกลุ่มที่ไม่ได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลแบบนี้ค่ะวันหยุดมีใหม่วันแรกนะครับอาชีพสื่อมวลชนอย่างเราแน่นอนว่าไม่ได้หยุดพร้อมเพื่อนไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าต้องทำข่าวครับแต่ไม่ใช่แค่เรานะครับยังมีอีกหลายคนที่วันนี้ไม่ได้กลับบ้านครับเดี๋ยวพาไปคุยกันครับสวัสดีครับคนที่ไหนครับคนร้อยเอ็ดค่ะวันหยุดปีใหม่วันแรกทำไมไม่กลับบ้านครับเนื่องจากว่ามีภาระอยู่ค่ะยังต้องรับผิดชอบก็เลยไม่ได้กลับแล้วจะกลับหลังปีใหม่ค่ะคนเดินทางเยอะไม่อยากไปเบียดเสียดกับเขาค่ะเพลงคือชีวิตจิตใจการได้ฟังเพลงระหว่างชงน้ำให้ลูกค้าคือความสุขของพ่อค้าคนนี้เพราะญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดเสียชีวิตหมดแล้วปีใหม่ปีนี้จึงเป็นอีกปีที่ไม่ได้กลับบ้านเห็นคนเดินทางกลับบ้านแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับช่วงปีใหม่นี้ธรรมดานะครับปีนึงต้องกลับบ้านทีนึงก็ต้องกลับครับไปหาพ่อแม่ก็น่ามีความสุขนะครับแต่ลุงไม่มีแล้วพี่น้องก็ไม่มีพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วสำหรับบางคนช่วงวันหยุดยาวแบบนี้เป็นเวลาทองของการทำงานเก็บเงินพนักงานส่งอาหารคนนี้เป็นอีกคนที่ทำงานช่วงปีใหม่เพราะเป็นโอกาสสร้างรายได้มากกว่าวันทำงานปกติเราก็เป็นนายตัวเองครับพี่แต่แบบยังไงเราก็ถ้าเราขับเหนื่อยหน่อยแต่ถ้านั้นถ้าเราได้กลับก็โอเคกว่าแต่เราก็ต้องสู้กันต่อไปครับหมายถึงว่าตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมใช่ครับเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีด้วยครับช่วงครับปัญหาเศรษฐกิจและรายได้ที่จำกัดก็ทำให้หลายคนยังต้องทำงานคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้ยังกลับบ้านในวันหยุดวันแรกเหมือนคนอื่นๆไม่ได้บางทีก็ต้องไปเจอญาติพี่น้องก็
พอต้องควรนะครับให้พ่อแม่บ้างให้หลานๆได้ซื้อของให้วันนี้ไม่ได้กลับแล้วครับสวัสดีครับคุณลุงเปิดนิดนึงเปิดกระจกนิดนึงถามนิดนึงคนที่ไหนครับร้อยเอ็ดแล้วครับปีใหม่วันนี้วันหยุดวันแรกไม่ได้กลับบ้านแล้วครับไม่ได้กลับครับทำไมไม่ได้กลับวันนี้ครับก็หาเงินครับหาเงินรุ่นแรกเหตุการณ์แล้วด้วยนะครับจะได้กลับพนักงานขับรถบริการสาธารณะคืออีกกลุ่มอาชีพที่ยังกลับบ้านช่วงปีใหม่นี้ไม่ได้เช่นกันปีใหม่นี้ได้กลับบ้านปะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแล้วครับเป็นเพราะอะไรครับไม่ได้กลับครับทำงานครับทำงานจนถึงวันไหนเนี่ยของผมก็ทำตลอดมีแค่เว้นหยุดอย่างเดียวหรอครับแล้วปีใหม่ได้หยุดไหมไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดยาวเลยมันหยุดแต่ก็มีที่ทำเป็นคนที่ไหนครับพี่โคราชครับโคราชกี่ปีแล้วไม่ได้กลับครับ5ครับ5ปีใช่ครับปีนี้ตั้งใจจะกลับไหมครับก็ยังไม่ได้กลับเหมือนเดิมครับกลับเหมือนเดิมพี่ครับสวัสดีครับถามนิดนึงครับปีใหม่นี้ได้กลับบ้านไหมครับอ๋อมันรปภ.ครับเขาไม่ให้กลับหรอไม่ให้กลับมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับที่ต้องดูแลเป็นที่ครับก็ธรรมดาก็เดี๋ยวค่อยกลับทีหลังคิดถึงบ้านไหมครับเดี๋ยวนี้มันมีวิดีโอคอลก็สบายนะให้กำลังใจทุกคนนะคะในช่วงเวลาที่ต้องทำงานในเวลาแบบนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสในเวลาที่เหมาะสมได้กลับบ้านกันค่ะครับต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของอุบัติเหตุล่าสุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและลูกสาวเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับคนขับบอกว่าเป็นเพราะอ่อนเพลียหลังจากขับรถไกลตามกำหนดการเนี่ยเขาขับออกจากกรุงเทพบอกว่ากำลังจะไปเล่นคอนเสิร์ตต่อที่ตรังครับไม่เป็นไรลูกป้ากำลังมานะป้ากำลังมาค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปมานี่พาออกไปตรงนี้นะไม่ร้องไห้ลูกไม่ร้องไห้โอ้ไม่เป็นไรลูกมันรับไหนคลิปนี้จะเห็นว่าเจนนี่พยายามปลอบลูกสาวนะครับหลังเกิดอุบัติเหตุแล้วก็บอกว่าคนขับหลับในเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 15:00 น.ครับรถยนต์อเนกประสงค์7ที่นั่งพลิกตะแคงตกข้างทางบนถนนเอเชีย41ขาล่องใต้อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในรถมีผู้ประสบเหตุ4คนครับประกอบไปด้วยนายสิริวัฒน์อายุ29ปีเป็นคนขับรถนางสาวรัชนกสุวรรณเกตหรือว่าเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นอายุ28ปีแล้วก็นางสาวราชาวดีและลูกสาวของเจนนี่อายุ1ปี7เดือนนะครับทั้งหมดปีนออกมาจากรถอย่างปลอดภัยครับต่อมาค่ะนายฉัตรมงคลหรือยิวสมแก้วสามีของเจนนี่ซึ่งนั่งรถตู้ตามหลังมาก็รีบนำทั้งหมดส่งโรงพยาบาลท่าโรงช้างล่าสุดทั้งเจนนี่และคณะทั้งหมดก็ออกจากโรงพยาบาลมุ่งหน้าเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตต่อที่จังหวัดตรังแล้วนะคะคณะรถตู้ของเจนนี่มีประมาณ 3-4 คันเดินทางจากกรุงเทพบอกว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตคืนนี้ที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังก่อนจะเดินทางกลับบ้านพักที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่ามาประสบเหตุค่ะตำรวจสอบถามคนขับรถครับเขาอ้างว่าอ่อนเพลียจากการขับรถไกลก็เลยคาดว่าน่าจะวูบหลับชั่วคราวเมื่อรถเสียหลักก็ได้สตินะครับแล้วก็กลับมาบังคับรถให้ไหลลงข้างทางเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์คันเกิดเหตุไปเก็บรักษาไว้ที่สภ.พุนพินครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับตำรวจสน.ดอนเมืองบุกจับบ่อนการพนันลักลอบเปิดในพื้นที่สนามฟุตซอลเก่านะคะสามารถควบคุมตัวนักพนันดำเนินคดีได้63คนตรวจสอบพบว่าบ่อนแห่งนี้เคยถูกจับกุมมาแล้วหลายรอบค่ะตำรวจสน.ดอนเมืองร่วมกับฝ่ายสืบสวนกองกำกับการตำรวจนครบาล2กว่า30นายนำหมายค้นไปตรวจสอบการลักลอบเล่นการพนันภายในสนามฟุตซอลเกียรติดอนเมืองที่ปิดกิจการไปแล้วหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการลักลอบเปิดให้เล่นการพนันทั้งที่เพิ่งจะถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบว่าเป็นอาคารที่พัก2ชั้นค่ะชั้นล่างถูกดัดแปลงเป็นห้องสำหรับเล่นการพนันมีประตูไม้ปิดกั้นแน่นหนาภายในห้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด5ตัวมีโต๊ะสำหรับเล่นพนันและอุปกรณ์การเล่นสำหรับไพ่ลูกเต๋าไฮโลตำรวจจึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐานซึ่งขณะตำรวจเข้าไปตรวจค้นนักพนันพยายามจะวิ่งหลบหนีบางส่วนเข้าไปซ่อนตัวในทาวน์เฮาส์หรือว่าจุดซ่อนตัว
แต่ว่าตำรวจติดตามจับกุมตัวมาได้36คนแบ่งเป็นผู้ชาย17คนผู้หญิง46คนบ่อนแห่งนี้เมื่อวันที่22ตุลาคม2566ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีและสน.ดอนเมืองบุกจับนักพนันได้54คนต่อมาวันที่21พฤศจิกายนสน.ดอนเมืองและตำรวจนครบาล2บุกจับกุมนักพนันได้อีก44คนและล่าสุดวันนี้ควบคุมตัวนักพนันได้อีก63คนค่ะปัญหาความรุนแรงที่เชื่อมโยงไปยังสถาบันการศึกษานั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับล่าสุดมีรายเดอร์คนหนึ่งที่แต่งกายคล้ายกับนักศึกษาอาชีวะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตครับนี่ครับเป็นเสียงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านค้าที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับสามารถบันทึกเอาไว้ได้เมื่อสักครู่ก็จะได้ยินเสียงดังแว่วมาเหมือนกับการเถียงกันของคน2ฝ่าย2กลุ่มก่อนที่ผู้ถูกแทงเสียชีวิตจะเป็นพนักงานส่งของหรือว่าไรเดอร์ครับวันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับไปถามเพื่อนของผู้เสียชีวิตได้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีคู่กรณีที่มีเรื่องบาดหมางกันถึงขั้นเคยถูกยิงที่แขนได้รับบาดเจ็บมาแล้วแต่ก็มีการพูดคุยกันจนจบปัญหาไปแล้วจึงไม่เชื่อว่าเป็นกลุ่มเดิมแต่ก็มีข้อมูลข้อสันนิษฐานครับคือเรื่องของการแต่งตัวของผู้เสียชีวิตที่มักจะแต่งตัวคล้ายกับนักเรียนอาชีวะเพราะมีความใฝ่ฝันอยากจะเข้าเรียนที่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งย่านมีนบุรีอาจจะทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุเข้าใจผิดก็ได้ครับไม่น่าใช่คู่อริเพราะว่าพวกผมไม่มีเรื่องกันอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนเคยโดนยิงมาแต่ก็เคลียร์ปัญหานั้นกันจบหมดแล้วไม่มีเรื่องนี่หน้าเด็กชื่อนะพี่แล้วขี่มาเจอกันเพื่อนผมก็ขับหนีมาด้านในซอยหนีสองรอบคิดว่าเพื่อนผมคิดว่าหนีพ้นแล้วกำลังขี่มาในซอยนี้แต่เพื่อนผมกำลังเลี้ยวฝั่งโน้นขี่รถมาชนเลยพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2บอกว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับทั้งกรณีความบาดหมางระหว่างสถาบันถึงแม้ว่าผู้ตายจะไม่ได้เรียนสถาบันอาชีวะแต่อาจจะทำให้ถูกเพ่งเล็งจากกลุ่มที่เป็นคู่อริต่างสถาบันรวมไปถึงประเด็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างคู่อริเก่าด้วยขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วครับจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่เขตสายไหมแต่ไม่ขอให้สัมภาษณ์ส่วนผลการชันสูตรจากแพทย์นิติเวชวิทยาระบุว่าเหตุการณ์เสียชีวิตเกิดจากห้วงหัวใจฉีกขาดปอดฉีกขาดจากวัตถุแข็งมีคมครับโฆษกศาลยุติธรรมยืนยันว่าศาลฎีกาใช้เวลา1ปี5เดือนเท่านั้นในการพิจารณาและพิพากษาคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ใช่12ปีตามที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะคะขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านก็ออกมาระบุว่าการรับโทษของนายทักษิณชินวัตรนั้นจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่กำลังเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาลนอกจากคำยืนยันจากผู้นำฝ่ายค้านในสภาที่จะทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบรัฐบาลแล้วยังคาดการถึงสถานการณ์การเมืองปี2567โดยชี้ว่าถ้ารัฐบาลไม่สามารถผลักดันผลงานให้ประชาชนพึงพอใจได้และกรณีการรับโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยจะเป็นประเด็นเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาลพร้อมหยิบยกระเบียบการคุมขังในสถานที่คุมขังปี2566มาอ้างอิงถึงการให้อำนาจคณะทำงานใช้ดุลยพินิจแทนการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ชัดเจนที่อาจจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวค่ะที่สังคมกำลังจับตาอยู่ก็คือความยังไม่ชัดเจนนะครับว่าระเบียบราชทัณฑ์อันใหม่ที่อนุญาตนะครับให้มีการควบคุมตัวผู้ต้องขังนอกเรือนจำได้ซึ่งหลักการใหญ่เป็นเรื่องที่ดีควรจะสนับสนุนเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่เท่าที่เราเห็นระเบียบที่ออกมาเนี่ยมีการให้อำนาจของเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงอธิบดีราชทัณฑ์เนี่ยในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าใครจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะถูกนำไปควบคุมตัวนอกเรือนจำได้บ้างเนี่ยนะครับอันนี้พอมันไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนก็เลยกลายเป็นอำนาจโดยใช้ดุลยพินิจ
ะครับอันนี้ก็ถูกทำให้คนตั้งข้อสังเกตว่าระเบียบนี้มันจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มีเส้นสายมีอิทธิพลทางการเมืองหรือคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประชาชนทั่วไปหรือไม่รวมถึงกรณีคุณทักษิณด้วยขณะที่เลขาธิการนายกบอกว่ามีแค่เรื่องเศรษฐกิจโลกเท่านั้นนะครับที่จะเป็นปัจจัยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปีหน้ามั่นใจว่าตอนนี้มีเสถียรภาพของรัฐบาลมั่นคงครับหากจะปรับครม.หรือดึงพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มจะต้องมาจากเหตุผลเรื่องของคนกับงานเพื่อความคล่องตัวมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะไม่มีเหตุผลทางการเมืองที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนตัวนายกครับส่วนกรณีการรับโทษของนายทักษิณที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักโทษเทวดานั้นนี่เป็นข้อครหาที่พิสูจน์ได้จากขั้นตอนที่เป็นไปตามกฎหมายโดยยึดหลักนิติธรรมครับกระบวนการที่ทำนะครับที่มีคนมาว่ากำลังมีการตัดคอนจากนี้ผู้ทักษิณเนี่ยตรงนี้ก็เป็นปัญหารัฐบาลไหมครับคือถ้าทำอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับทุกคนมีสิทธิ์แบบเดียวกันนะครับอยู่ที่นะครับผมว่าเรื่องของมันอยู่ในกรอบกฎหมายหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับผมว่าต้องพิจารณากันตรงนั้นในหลักสำคัญคือหลักนิติธรรมที่เกิดขึ้นให้กับประเทศทั้งประเทศนะครับไม่มี2มาตรฐานไม่ควรจะเกิด2มาตรฐานที่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าอะไรที่ปฏิบัติได้กับทุกคนก็เป็นอย่างนั้นขณะเดียวกันนายสรวิทย์ลิมปรังสีโฆษกศาลยุติธรรมออกเอกสารชี้แจงการพิจารณาพิพากษาคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบเหตุแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีด้วยช่วงเวลา1ปี5เดือนเศษเท่านั้นไม่ได้ใช้เวลาเนิ่นนานจนทำให้มีผลเหมือนการอำนวยความยุติธรรมที่ล่าช้าตามที่เกิดข้อครหากันคดีนี้โจทยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง20กรกฎาคมปี2565และศาลได้รับไว้โดยนัดพิจารณาครั้งแรก21พฤศจิกายนปีนั้นและนัดตรวจพยาน14มีนาคมปี2566ค่ะนัดไต่สวน30พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เดิมนัดฟังคำพิพากษา9พฤศจิกายนแต่มีเหตุองค์คณะถึงแก่กรรมจึงต้องแต่งตั้งใหม่ทดแทนและนัดฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องร้อนปีนี้ที่โยงไปยังกรมทางหลวงแล้วก็ตำรวจทางหลวงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกครับเรื่องนี้ถึงขั้นเขย่าเก้าอี้ผู้การทางหลวงรวมไปถึงตำรวจทางหลวงอีกหลายนายนะครับติดตามได้ในข่าวเด่นไทย PBS ปี2566กับสติ๊กเกอร์สวยกลายพันธุ์กับคุณวิลาสินีสุภรสครับคุณผู้ชมคะนอกจากเขย่าเก้าอี้ข้าราชการกรมทางหลวงนะคะผลที่ตามมาค่ะยังพบว่ามีการกลายพันธุ์ของสวยสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะนี่ค่ะหน้าตาของสติ๊กเกอร์ที่ถูกเปิดเผยออกมาช่วงกลางปีนะคะเริ่มต้นจากการ์ตูนรูปพระอาทิตย์สีฟ้าขาวที่ถูกโพสต์โดยนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรส.ส.พรรคก้าวไกลต่อมาค่ะก็เลยมีอีกหลายรูปตามมานะคะทั้งกระต่ายแผนที่ประเทศไทยแล้วก็พระอาทิตย์สีส้มค่ะคุณผู้ชมคะเดือนที่แล้วหรือว่า5เดือนหลังประเด็นสวยสติ๊กเกอร์ถูกพูดถึงมีเหตุการณ์รถบรรทุก10ล้อค่ะตกบ่อท่อร้อยสายไฟบนถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็มีคนตาดีค่ะไปเห็นสติ๊กเกอร์ดาวบีเรื่องก็เลยไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่ามีข้อกังขาว่าที่ถนนซุดเนี่ยเป็นเพราะบรรทุกน้ำหนักเกินและเชื่อมโยงกับสติ๊กเกอร์สวยหรือไม่เรียกว่าปลุกกระแสสวยกลับมาอีกรอบค่ะจากการตรวจสอบค่ะพบว่ารถคันนี้บรรทุกน้ำหนักรวมกว่า37ตันทั้งที่กฎหมายกำหนดให้รถบรรทุก10ล้อบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน25ตันรวมน้ำหนักรถด้วยนะคะแต่เจ้าของรถบรรทุกเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงว่าสติ๊กเกอร์ดาวบีมาจากอักษร B ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกชื่อเล่นของตัวเองส่วนสติ๊กเกอร์ดาวสีเขียวนะคะเป็นสัญลักษณ์เข้าไซต์งานก่อสร้างไม่เกี่ยวข้องกับสวยค่ะ
ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้สั่งการให้เจรตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้ภายใน3วันผู้กำกับการสน.พระโขนงในขณะนั้นเนี่ยก็ถูกตรวจสอบด้วยผลออกมาว่าไม่ปรากฏข้อมูลการรับสวยนะคะและหน้าที่ในการตรวจน้ำหนักรถบรรทุกก็เป็นของกทม.ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าเราย้อนไปดูโครงข่ายของขบวนการสวยสติ๊กเกอร์ที่ถูกเปิดโปงมาก่อนหน้านั้นนะคะและถ้าเครือข่ายนี้มีอยู่จริงจะเป็นไปตามที่ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยจะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะเริ่มจากผู้ประกอบการที่หวังจะชนะคู่แข่งด้วยการแบกน้ำหนักนะคะจะจ่ายเงินให้กับคนกลางที่อ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกโดยคนกลางเนี่ยจะนำเงินที่ได้ไปดำเนินการเคลียร์เส้นทางส่วนเงินที่เหลือค่ะก็จะนำไปให้ผู้ทำสติ๊กเกอร์มีตัวเลขอ้างอิงนะคะว่าในอดีตเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ลักษณะนี้มากกว่า40แบบแต่ถามว่าจำนวนซึ่งบริโภคสติ๊กเกอร์มันเยอะขนาดไหนเอาอย่างนี้แล้วกันเราเป็น1ใน3ของรถที่จดทะเบียนขนส่งอยู่กับกรมการขนส่งทั้งหมดมันมี1ล้าน4แสนกว่าคันเกือบล้าน5เราในกลุ่มของสหพันธ์มันจะมีอยู่4แสนกว่าคันซึ่งจะไม่ทำผิดกฎหมายพวกนี้เลยแล้วก็รวมตัวกันมา20กว่าปีจนกระทั่งบัดนี้คุณผู้ชมคะพอเรื่องมันถูกเปิดเผยออกมาขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าสติ๊กเกอร์สวยเกิดปรากฏการณ์กลายพันธุ์ค่ะนี่เลยค่ะบางกลุ่มนะคะใช้วิธีการย่อส่วนติดสติ๊กเกอร์ขนาดเล็กตรงกระจกด้านข้างคนขับบางกลุ่มค่ะก็เปลี่ยนมาใช้วิธีการติดสัญลักษณ์เป็นแนวขวางนะคะบริเวณเลข2หลักของแผ่นป้ายทะเบียนหรือไม่ค่ะก็กลับมาใช้วิธีการเดิมในอดีตนะคะก็คือส่งเลขทะเบียนของรถที่จ่ายส่วยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะข้อมูลจากพลตำรวจตรีจรุลเกียรตินะคะยังพบว่าประเด็นสวยสติ๊กเกอร์ที่ถูกเปิดเผยตั้งแต่กลางปีเนี่ยนำไปสู่คำสั่งย้ายตำรวจทางหลวง12นายในจำนวนนี้นะคะมีผู้ถูกดำเนินคดีอาญาด้วยค่ะเพื่อดูว่าเรื่องนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงกับวงการรถบรรทุกยังไงนะคะทีมข่าวเราค่ะลงพื้นที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้อยขาออกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นด่านที่รถบรรทุกที่เดินทางไปภาคอีสานต้องผ่านปีละกว่า 800,000 ถึง 1 ล้านคันพบสถิติการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2566ทั้งหมด586คันค่ะคุณผู้ชมคะตัวเลขที่น่าสนใจคือนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะที่มีการร้องเรียนเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกตัวเลขการจับกุมค่ะก็เริ่มลดลงจากต้นปีที่เคยจับได้เดือนละ60ถึง70คันเหลือเพียง30ถึง40คันหรือลดลงเกือบครึ่งค่ะส่วนสถิติการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินมีรายงานว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงตุลาคม2566มีการจับกุมทั่วประเทศนะคะทั้งหมด 3,416 ครั้งการจุดกระแสประเด็นนี้นะคะยังนำมาสู่การเร่งหามาตรการทางออกด้วยขออนุญาตยกตัวอย่างงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยอาจารย์ทศพลปิ่นแก้วจากผลการศึกษาเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะพบว่าหากมีรถบรรทุกเกินพิกัดวิ่งระยะทาง 1,261 กิโลเมตรจะต้องเสียค่าบำรุงทางกลมๆนะคะราว 10,000 ล้านบาทต่อปีแต่ถ้าหากไม่มีรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งในระยะทางเท่ากันค่ะจะเสียค่าบำรุงทางเพียงแค่ 3,100 ล้านบาทต่อปีเท่านั้นงานวิจัยชิ้นนี้นะคะยังนำเสนอทางออกด้วยเทคโนโลยีการตรวจชั่งน้ำหนักยวดยานชนิดติดตั้งใต้สะพานหรือว่า B-WIM เมื่อรถบรรทุกวิ่งผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั้งจะวัดค่าความเครียดของสะพานพร้อมกับกล้องบันทึกภาพค่ะจากนั้นอุปกรณ์จะคำนวณเป็นค่าน้ำหนักของรถบรรทุกที่วิ่งผ่านนะคะสามารถชั่งน้ำหนักรถบรรทุกได้โดยไม่ต้องหยุดรถและสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมค่ะ
คุณผู้ชมคะรูปแบบการตรวจจับลักษณะคล้ายคลึงกันนี้นะคะกรมทางหลวงมีแผนจะสร้างเพิ่มอีก757แห่งจากปัจจุบันที่มีใช้อยู่แล้ว182แห่งทั่วประเทศแต่ของกรมทางหลวงเนี่ยระบบนี้จะถูกฝังไว้ใต้พื้นถนนนะคะเมื่อรถบรรทุกวิ่งผ่านระบบจะแจ้งข้อมูลน้ำหนักและประเภทรถไปยังห้องควบคุมส่วนกลางหากพบว่าน้ำหนักเกินนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมจะแจ้งมายังสถานีใกล้เคียงให้ติดตามและตรวจวัดน้ำหนักรถบรรทุกคันนั้นอีกครั้งค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพรวมของสติ๊กเกอร์สวยกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้และจะมีผลไปถึงปีหน้าด้วยค่ะกีฬาวันนี้ติดตามกับคุณยินทัศน์เพชรประสมกูลครับสวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้ครับหลังจากที่เจ้าแล้กฤษฎากาแมนย้ายจากชลบุรีมาร่วมทีม BG ด้วยค่าตัว30ล้านบาทส่งผลให้ BG ตอนนี้ครับกลายเป็นสโมสรที่มีนักเตะติดทีมชาติไทยมากที่สุดเทียบเท่าการท่าเรือในชุดอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นครับเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากของฉลามชนครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเงินทั้งการที่สปอนเซอร์บางรายขอถอนตัวรวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายด้านต่างทำให้ชลบุรีแถลงการว่าการปล่อยกฤษฎากาแมนสู่ BG ด้วยค่าตัว30ล้านบาทเพื่อความอยู่รอดให้กับสโมสรได้เดินหน้าต่อไปครับพร้อมปิดฉาก13ปีของเจ้าและด้วยผลงานลงสนาม168เกมทำไป11ประตูกับ15แอสซิสต์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ชลบุรีจำใจปล่อยนักเตะเพชรเม็ดงามออกจากทีมเพื่อแลกกับเงินก้อนโตครับแต่ก่อนหน้านี้ยังมียิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญที่ย้ายไป BG เมื่อปี2021ด้วยค่าตัว30ล้านบาทเช่นกันแต่ด้วยโครงสร้างเยาวชนที่แข็งแกร่งของชลบุรีครับนักเตะจากอะคาเดมี่จะถูกผลักดันขึ้นมาทดแทนซึ่งในตำแหน่งของกฤษฎาชลบุรียังมี2กองกลางตัวรับดาวรุ่งอย่างกสิดิษฐ์กาลสินวัย19ปีกับรัชตะหมอรักษาวัย24ปีครับที่เตรียมพร้อมทำหน้าที่แทนนโยบายการสร้างทีมชลบุรีชัดเจนปั้นเด็กเพื่อสร้างมูลค่าซึ่งการที่ปล่อยคีแมนในแต่ละปีจึงถือเป็นเรื่องปกติเพราะทีมมีโครงสร้างที่มั่นคงซึ่งนักเตะในอะคาเดมี่เข้าใจวิธีการและระบบการเล่นเป็นอย่างดีเพียงแค่รอโอกาสในการลงสนามเท่านั้นครับภายใต้การดูแลของโค้ชเชงวิทยาลังหกุลประธานพัฒนาเทคนิคที่ทำหน้าที่กุนซือชั่วคราวชลบุรีอยู่ในตอนนี้ครับเพื่อกอบกู้สถานการณ์ให้กับชลบุรีมาแล้ว3เกมโดยผลงานชนะ2และเสมอ1โดยนัดล่าสุดเสมอจากฝูงแบงคอก0ต่อ0ทำให้ชลบุรีมี14คะแนนครับยังอยู่ในโซนตกชั้นแต่มีแต้มตามหลังขอนแก่นยูไนเต็ดในโซนปลอดภัยเพียงแค่2คะแนนฝึกซ้อมที่มันประสบความสำเร็จจากการฝึกซ้อมเนี่ยแล้วเอามาใช้ในการแข่งขันเนี่ยมันก็จะมีผลที่ออกมานะครับซึ่งผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆอะคาเดมี่อยู่แล้วนะครับเขาจะรู้คอนเซ็ปต์ตรงนี้ดีครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นฟุตบอลที่มีสไตล์การเล่นและแท็กติกการเล่นที่ชัดเจนมากนะครับมันจะไม่เหมือนทั้งทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าเราจะเห็นแท็กติกการเล่นที่เด็กๆที่สำคัญคือเด็กๆ เข้าใจแล้วก็ลงไปเล่นด้วยความเข้าใจทำให้พวกเขามีความมั่นใจด้วยครับผมครับซึ่งการย้ายทีมของกฤษฎาวัย24ปีครับทำให้ BG เป็นทีมที่มีนักเตะติดทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นมากที่สุดเทียบเท่าการท่าเรือจำนวน5คนนำโดยกฤษฎากับสารัตน์อยู่เย็นส่วนท่าเรือครับนำโดยบดินทร์ผาลาและปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ส่วนแบงคอกกับเมืองทองมีทีมละ3คนบุรีรัมย์2คนและชลบุรี1คนคือยศกรบุรพากองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีนอกจากนี้ครับยังมี4นักเตะที่ค้าแข้งในต่างแดนทั้งสุภโชคสารชาติจากซัปโปโรเอกนิตปัญญาจากอุระวะนิโคลัสมิเกลซันจากโอบีโอเดนเซและเอลิสดอลล์จากบาหลียูไนเต็ดรวมนักเตะ23คนจาก10สโมสรนี่แหละครับถือว่าเป็นโฉมหน้านักเตะทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นหลังจากเดินทางถึงญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับอิชิอิได้นำลูกทีมฝึกซ้อมต่อเนื่องทันทีเนื่องจากมีเวลาในการรวมตัวกันครบทุกคนเพียงแค่3วันเท่านั้นก่อนเกมพบกับญี่ปุ่นในวันจันทร์ที่1มกราคมปีหน้าครับเวลาเที่ยงตรงตามเวลาประเทศไทยและล่าสุดครับมาซาทาดะอิชิอิได้แต่งตั้งเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันเป็นกัปตันทีมชุดนี้ครับต่อเนื่องจากมาโนะโพกิ้ง
อีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญครับในเกมอุ่นเครื่องไทยพบญี่ปุ่นคือสภาพอากาศครับล่าสุดฝึกซ้อมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสเท่านั้นครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับขอบคุณคุณนินทัศน์ครับไทยบันเทิงค่ะคุยกันเรื่องตลาดนางงามนะคะไปได้สวยแล้วก็ไปได้ไกลเติบโตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอนโทเนียโพเซลที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเธอทำให้คนที่อาจจะไม่ได้สนใจไม่เคยดูนางงามเลยก็หันมาสนใจวงการนางงามด้วยนะคะแล้วไปไกลถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ติดตามเรื่องนี้กับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะวงการนางงามไทยแต่ละปีมีปรากฏการณ์ใหม่ๆแล้วก็จุดพีคที่ไม่เคยซ้ำกันเลยนะคะแน่นอนว่ากระแสปีนี้ก็ต้องยกให้ความสำเร็จของแอนโทเนียโพเซลค่ะรองนางงามนะคะรองอันดับหนึ่งนางงามจักรวาลค่ะคนแรกของเมืองไทยนะคะก็ถือเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความสำเร็จมากและสิ่งที่เธอทำให้เกิดขึ้นนะคะไม่เคยเกิดขึ้นในปีไหนมาก่อนคือทำให้เวทีนางงามกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะถูกนำมาใช้ด้วยกันโดยภาครัฐนะคะปรากฏการณ์นี้ไทยบันเทิงก็เลยจะชวนวิเคราะห์กันต่อค่ะว่าคำว่านางงามกับซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยกันได้ยังไงและจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้แค่ไหนถ้าภาครัฐมองเห็นความสำคัญค่ะของไวรัลที่ขนโคเวอร์ทั่วประเทศชื่อแอนโทเนียโพซิลจึงเป็นที่สุดนางงามไทยแห่งปีต่างออกไปเพียงมงกุฎนางงามในปี2023ไปไกลกว่าขอบจักรวาลบันเทิงเมื่อเป็นครั้งแรกที่รัฐไทยขายขนมจีบออกสื่อชวนสาวงามมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์นับตั้งแต่เศรษฐาทวีสินทวีตข้อความโยนหินถามทางว่าอยากร่วมงานกับรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สเมื่อวันที่19พฤศจิกายนถึงวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดเพิ่มเติมตรงข้ามกับวงการนางงามที่ขอเร่งเครื่องก่อนไม่รอแล้วนะเดินหน้าด้วยการทูตวัฒนธรรมที่วางแผนมาอย่างแยบยลทั้งการใช้แฟชั่นเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยเอลซัลวาดอร์ผ่านชุดแต่งกายแบบฉบับสาวละตินและการสวมใส่ผ้าไทยเข้าพบผู้นำประเทศเอลซัลวาดอร์ส่วนมิติอาหารทำผ่านเมนูไทยผัดหมี่โคราชและเรียนรู้การทำอาหารของผู้คนในละตินอเมริกาจากปรากฏการณ์แอนโทเนียที่มียอด engagement ช่ำช่ำ42ล้านครั้งในช่วงการประกวดไม่ถึงเดือนตอกย้ำว่าวงการนางงามเป็นหนึ่งในอาวุธคอนเทนต์บันเทิงไทยถ้าจับถูกทางก็ส่งพลังมากแถมตีโจทย์ซอฟต์พาวเวอร์แตกเพราะคำนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการขายของขายสินค้าแต่คือการเดินเกมการทูตขายความเป็นไทยจากคนสู่คนจากนางงามสู่มวลชนแบบเนียนๆสามารถทำให้คนต้องการเรียนแบบและอยากเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไม่รู้ตัวเช่นการไหว้ได้เห็นชาวเอลซัลวาดอร์ร้อยทั้งร้อยมือไม้อ่อนเข้ามาทักทายแอนโทเนียด้วยการไหว้ทั้งนั้นเพราะเห็นสาวงามชาวไทยไหว้สวยๆทุกครั้งที่ปรากฏตัวส่วนแฟนนางงามไทยก็อยากพูดภาษาสเปนได้เหมือนแอนโทเนียจุดประกายการเรียนภาษาผ่านคอนเทนต์นางงามจนมีสถาบันการศึกษาในไทยเอาไปต่อยอดเปิดคอร์สภาษาสเปนและการนางงามแล้วเรียบร้อยตอบทุกโจทย์ที่รัฐไทยกำลังตามหาว่าสื่อบันเทิงไทยใดบ้างที่มีศักยภาพเป็นเครื่องมือส่งออกวัฒนธรรมหากไม่ใช่การประกวดนางงามหลายคนอาจจะถามว่าความสำคัญของนางงามคืออะไรแต่ว่าแอนเชื่อว่าในการแข่งขันที่เพิ่งผ่านมานะคะมันเห็นว่าการที่เราเป็นนางงามเรามี influence แล้วก็ inspiration ให้หลายคนที่จะมา impact ในเรื่องของ soft power แอนไม่ได้เอาอะไรมาขายแอนไม่ได้เอาอะไรมาโชว์ที่กล้องว่าต้องซื้อเพียงแค่ใส่ชุดไทยกินน้ำพริกยิ้มไหว้อะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะมันมี impact สำหรับคนรอบข้างแล้วถ้าเราสร้าง emotion ให้เขาสร้างรอยยิ้มให้เขามันก็จะ impact ไปเรื่อยๆ
นางงามไทยในมิติเกมการทูตทางวัฒนธรรมไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในปีของแอนโทเนียค่ะปี2019 Miss Universe Thailand ฟ้าใสประวินสุราดรูอินได้รับเลือกเป็นตัวแทนผู้หญิงไทยฉลอง40ปีความสัมพันธ์การทูตไทยและโคลอมเบียและถัดมาปี2021แคมเปญ Real Size Beauty ของสาวงาม Ashley Scott Chemist ก็ถูกซื้อโดยสถานทูตอิสราเอลเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงรณรงค์ความพอใจในรูปร่าง2ตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นผู้เดินเกมไม่ใช่รัฐบาลไทยแต่คือภาครัฐของต่างประเทศที่ชิงยึดพื้นที่ก่อนทั้งสถานทูตโคลอมเบียเม็กซิโกและเปรูที่นำคอนเทนต์นางงามไปต่อยอดเชิงนโยบายทางการทูตและการศึกษาเพื่อให้คนในประเทศตัวเองรู้จักและใกล้ชิดกับไทยแลนด์ควบคู่กับคอนเทนต์บันเทิงอื่นๆเช่นซีรีส์วายไทยและเพลงไทยไม่ต่างจากประเทศเจ้าภาพเอลซาวาดอร์ที่เสนอตัวเองเป็นเจ้าภาพการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งล่าสุดจนสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนระหว่างการจัดประกวดอย่างมหาศาลถึง 6,000 ล้านบาทในระยะเวลาเพียงเดือนเดียวกับเป้าหมายเพื่อให้ประเทศเล็กๆที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าตั้งอยู่ในแถบอเมริกากลางมีตัวตนในสายตาประชาคมโลกโปรโมทประเทศด้วยเวทีนางงามความบันเทิงที่ถูกมองข้ามพลังในฐานะป๊อปคัลเจอร์โลกยุคใหม่แน่นอนล่ะรัฐไม่จำเป็นต้องมาจัดประกวดนางงามเนาะแต่สำหรับผมคือเป็นซัพพอร์ตซิสเต็มให้กับอุตสาหกรรมนะเหมือนกับที่เกาหลีก็เป็นนะเป็นแบบนี้ก็คือรัฐก็เป็นโปรโมเตอร์ใช่ไหมให้เคป๊อปให้อุตสาหกรรมเราอาจจะคิดว่าเอ้ยดูนางงามก็เฉพาะอยู่ในวง LGBTQ แต่เดี๋ยวนี้มันมีคำศัพท์ซึ่งมันเป็นตัวสะท้อนนะ popularity ใดๆชายแท้ดูนางงามหญิงแท้ก็มาดูนางงามใช่ไหมสำคัญเขาอาจจะไม่ได้ดูเพื่อความสนุกอย่างเดียวก็ได้เขาอาจจะดูเพื่อการเรียนรู้รัฐบาลกำลังพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าอะไรอยู่ตอนนี้ผมคิดว่านะสิ่งหนึ่งเลยที่เราไม่ควรจะปล่อยเอาไว้เฉยๆคือปล่อยให้ภาคเอกชนทำอยู่อย่างเดียวรัฐคุณจะเข้ามาจับแล้วก็ดูซิว่ามันสามารถนะซัพพอร์ตพัฒนาอะไรได้เมื่อภาคเอกชนแฟนดอมและนางงามออกตัวสตาร์ทไปแล้วเหลือเพียงฟันเฟืองเดียวนั่นคือการเดินเกมผ่านนโยบายรัฐจึงเป็นความหวังว่าปี2023ที่สายสะพายไทยแลนด์มาถึงจุดพีคประสบความสำเร็จระดับโลกทั้งเวทีของผู้หญิงผู้ชายสาวทรานส์และผู้บกพร่องทางการได้ยินก็ถึงเวลาแล้วที่รัฐไทยจะมองนางงามว่าเป็นมากกว่าการประกวดคนสวยแต่เป็นคอนเทนต์บันเทิงส่งออกสิ่งที่รัฐพยายามโปรโมทเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ขณะที่มิติระดับโลกจากยุคสมัยที่เคยถูกเรียกว่าเวทีขาอ่อนเวทีนางงามเปลี่ยนผ่านสู่นิยามใหม่อยู่ได้ด้วยการยืนหยัดค่านิยมเฉลิมฉลองความหลากหลายของสตรีไม่ว่าจะเป็นสาวพลัสไซส์คุณแม่ลูกหนึ่งสาวข้ามเพศหรือแม้แต่ผู้หญิงวัยเกษียณแต่ละปีหลักมาลการท้าทายกรอบสังคมของหญิงสาวบนเวทีประกวดจึงขยับก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงานและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษดาและคุณวันวิสาค่ะขอบคุณคุณเวนิกาค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ภาคเหนือภาคอีสานจะอุ่นขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังหนาวอยู่ติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ครับสวัสดีค่ะตั้งแต่คืนนี้หลายจังหวัดทางตอนบนของประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสค่ะขณะที่ภาคใต้5จังหวัดยังคงเสี่ยงกระทบฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่นะคะในการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ทางด้านของประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะมีกำลังอ่อนลงจึงทำให้หลายจังหวัดทางตอนบนของประเทศไทยตอนนี้นะคะจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นราวๆ 1-2 องศาเซลเซียสค่ะกับมีหมอกในตอนเช้านั่นเองค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรบริเวณที่มีหมอกเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสถานการณ์ของ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทางด้านของอ่าวไทยและภาคใต้และยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างนั้นนะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปได้อยู่ในอีก 1-2 วันนี้ค่ะขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนคลื่นลมทะเลบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันค่ะจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักคืนนี้นะคะยังเสี่ยงอยู่ที่ภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะแถวๆจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะคะนอกจากนี้ค่ะรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเวลานี้นะคะยังเหลืออยู่ด้วยกันทั้งหมด3จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสรวมๆแล้วกระทบ20อำเภอ100ตำบลกว่า 72,000 ครอบครัวนั่นเองค่ะขณะที่การคาดการสภาพอากาศพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวในระยะนี้นะคะโดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้ภาคเหนือแถวๆจังหวัดเชียงใหม่จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 18-32 องศาเซลเซียสภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมา 20-33 องศาเซลเซียสภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจะอยู่ที่ประมาณ 21-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีอยู่ที่ประมาณ 24-34 องศาเซลเซียสและภาคใต้ค่ะจังหวัดภูเก็ต 25-34 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในภาคต่างๆกันค่ะภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 15-19 องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 14-21 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 19-25 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกค่ะจะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 21-26 องศาเซลเซียสและภาคใต้ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยค่ะสวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.วันนี้เวลา 18:49 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่15ปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษานักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่12และครูดีเด่นประจำปี2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ
กับนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่6รุ่นที่7และรุ่นที่8ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2565และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี2566ฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้บรรจุเข้ารับราชการและรับพระราชทานทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทในการนี้คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานรวมเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคตัวเสด็จพระราชกุศลตั้งแต่ปี2552ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารหรือมทส14ปีที่ผ่านมามูลนิธิจัดสรรทุนพระราชทานไปแล้ว701ล้านบาทมีนักเรียนได้รับทุน14รุ่นรวม 2,240 คนปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว8รุ่นกว่า900คนร้อยละ80มีงานทำทั้งในภาครัฐและเอกชนและร้อยละ65กลับไปทำงานในภูมิภาคและภูมิลำเนาของตนเองในปีการศึกษา2566มูลนิธิได้จัดสรรทุนพระราชทานสำหรับนักเรียนทุนรุ่นที่15จำนวน171คนและรุ่นที่7ถึงรุ่นที่14จำนวน998คนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีรวมเงินทุนพระราชทานในปีนี้96ล้านบาทและในปีนี้คัดเลือกนักเรียนทุนดีเด่นรุ่นที่12จำนวน10คนเป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามมีจิตอาสาและคัดเลือกครูดีเด่นจากทุกภาค8คนที่ทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อสิทธิ์อย่างแท้จริงสมควรแก่การยกย่องเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสำหรับนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการคัดเลือกให้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศและในประเทศจะได้บรรจุเข้ารับราชการ10คนเมื่อวันที่2ตุลาคม2566ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการต่างๆโดยปฏิบัติราชการในส่วนกลาง2ปีแล้วจึงไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะกลับไปปฏิบัติราชการยังภูมิลำเนาของตนเองต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ล้วนมีจิตใจมั่นคงจงรักภักดีต่อสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์มุ่งมั่นดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความดีมีคุณธรรมตามที่ได้รายงานให้ทราบถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการทุนการศึกษาพระราชทานตลอดระยะเวลา15ปีนั้นน่าชื่นชมอย่างยิ่งจึงขอชมเชยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติพัฒนางานของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานทั้งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้วกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานตลอดจนนักเรียนทุนดีเด่นและครูดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหวังว่าทุกคนจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไปในทุกด้านให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ทัศนคติที่ดีงามและคุณธรรมความสุจริตจะได้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้สืบไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเหรียญกาชาดสัมมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2561ถึง2565ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค1
เวลา 9:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมกรุงศรีริเวอร์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการพระราชทานเหรียญกาชาดสัมมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2561ถึง2565ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค1ได้แก่พระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและอ่างทอง 1,126 คนเพื่อแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเสมอมาในการนี้ถวายเหรียญกาชาดสัมมนาคุณชั้นที่1แก่พระภิกษุจำนวน1รูปประกาศเกียรติคุณจำนวน1รูปเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน12รูปและ108ครั้งจำนวน7รูปผู้บริจาคโลหิต100ครั้งรับพระราชทานเหรียญกาชาดสัมมนาคุณชั้นที่1จำนวน292รายหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณจำนวน36รายและผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน705รายและ108ครั้งจำนวน72รายทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดหาโลหิตบริจาคโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศประสานงานสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยแบ่งเป็น12ภาคบริการโลหิตแห่งชาติแต่ละปีสามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณร้อยละ4ของประชากรโลหิตที่จัดหาได้ในส่วนกลางต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร้อยละ38เนื่องจากการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอตลอดปีบางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอมีผู้บริจาคโลหิตปีละ1ครั้งจำนวนร้อยละ69ผู้บริจาคโลหิตปีละ4ครั้งมีเพียงร้อยละ4ในขณะที่ความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นร้อยละ8ถึง10ของทุกปีโรงพยาบาลต่างๆยังมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่มีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลร้อยละ77ใช้กับผู้ป่วยที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิตฉับพลันจากอุบัติเหตุการผ่าตัดเป็นต้นอีกร้อยละ23ใช้กับผู้ป่วยโรคเลือดเช่นโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียเกล็ดเลือดต่ำฮิโมฟิเลียเป็นต้นดังนั้นหากผู้บริจาคโลหิตบริจาคสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละ4ครั้งเพิ่มขึ้นจะทำให้มีโลหิตที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พระไหลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานด้านสัตวแพทย์จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่29ถึง30ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา 7:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พระไหลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาสัตว์และผ่าตัดทำหมันสุนัขที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณที่พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกโดยทรงงานมิสัญญีแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในการรักษาสุนัขและแมวของประชาชนซึ่งเขารับการรักษาอาการขาหักมีก้อนเนื้อที่ขาหลังซ้ายเป็นต้นโดยระหว่างวันที่29ถึง30ธันวาคมนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พระไหลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีโปรดให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อพระราชทานเป็นของขวัญปีใหม่พุทธศักราช2567แก่ประชาชนที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณที่พิมานอำเภอปากช่องสำหรับผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ถึง2566ปัจจุบันมีบางจังหวัดควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้สามารถสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ทรงตระหนักว่าโรคระบาดที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนไทย
ทรงห่วงใยและมีพระปณิธานในการให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดีและให้ความสำคัญกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยงทรงนำความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านการแพทย์และการสัตวแพทย์จากทั่วโลกมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทั้งสุขภาพของคนและสัตว์ภายในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์มาใช้ในการพัฒนางานด้านการสัตวแพทย์เพื่อควบคุมป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้สัตว์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปลอดภัยจากโรคร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตของคนและสัตว์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอซึ่งตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อปรุงอาหารที่ถูกสุขอนามัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานในการนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและร่วมประชุมและรับฟังการรายงานการเกิดอุทกภัยการแก้ไขปัญหาตลอดจนรับฟังการป้องกันภัยและแนวทางของจังหวัดจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ศูนย์อพยพวิทยาลัยการอาชีพรามันและพื้นที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามันราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจังหวัดยะลาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคม2566ทำให้เกิดน้ำฝนสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีลุ่มน้ำสายบุรีและคลองยะหาที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรพื้นที่ทางการเกษตรวัดมัสยิดถนนและสะพานได้รับความเสียหายส่งผลกระทบใน7อำเภอ16ตำบล157หมู่บ้าน 6,898 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต4คนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วเหลือในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆจากนั้นองคมนตรีและคณะเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค 2,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนราธิวาสและลงพื้นที่ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนราธิวาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอต่างๆตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึง2พฤศจิกายนช่วงวันที่13ถึง18ธันวาคมและในช่วงวันที่23ถึง26ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้แม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกมีปริมาณน้ำจำนวนมากรอการระบายส่งผลทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันได้รับความเสียหายรวม13อำเภอ76ตำบล497หมู่บ้านและประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 4,500 ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายบ้างแล้วเหลือในบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2567แก่ผู้ที่ไปลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคม2567
สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาดังนี้พระบรมมหาราชวังบริเวณสนามตรงข้ามศาลาสหทัยสมาคมพระราชวังบางปะอินวังไกรกังวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศและพระตำหนักทักษิณราชนิเวศโปรดแต่งกายสุภาพและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่จุดคัดกรองสำหรับประชาชนที่ไปลงนามถวายพระพรในพระบรมมหาราชวังสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนืออุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจากสนามหลวงมีบันไดเลื่อนขึ้นลงใกล้ประตูมณีนพรัตน์และเข้าออกวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูสวัสดิโสภาตรงข้ามกระทรวงกลาโหมเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณบัญญิสาผมจิรนัยมีชัยสวัสดีครับขอบคุณคุณชินนายค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงการเมืองไทยในปีหน้านะครับตอบโจทย์กับคุณสุทธิชัยหยุ่นครับทั้งหมดคือข่าวข้ามมิติใหม่คืนนี้ค่ะคุณเจษฎาดิฉันวันวิสาและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ